มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเจ้าบ่าวเปิดใจสาเหตุที่หนีงานแต่งค่ะเมื่อวันที่29มิถุนายน2563นางสาวเออายุ26ปีเจ้าสาวเล่าทางน้ำตานะคะว่าเดิมทีผู้ชายเคยมีครอบครัวมาแล้วและมีลูกสาวอายุ10ขวบจำนวน1คนค่ะแล้วเลิกรากันไปนานแล้วนะคะซึ่งครอบครัวของเขาอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีและไม่มีการติดต่อกับครอบครัวเก่าค่ะส่วนค่าสินสอดในการแต่งงานนั้นผู้ชายเป็นคนเสนอเงินให้จำนวน 100,000 บาททอง10บาทส่วนค่าใช้จ่ายในการจัดงานนะคะค่าโต๊ะจีนนั้นเกือบ 100,000 บาทซึ่งเจ้าสาวเป็นฝ่ายดูแลและบอกว่าจะเข้ามาช่วยเหลือค่าใช้จ่ายส่วนต่างๆตามทีหลังค่ะโดยสั่งให้ตนเองจัดงานไปก่อนส่วนสาเหตุที่เจ้าบ่าวหายตัวไปนั้นนะคะฝั่งเจ้าบ่าวอ้างว่าญาติพี่น้องไม่สามารถจะมาร่วมงานแต่งงานได้ทางเจ้าสาวก็เลยเสนอบอกให้เจ้าบ่าวโอนค่าสินสอดมาเพื่อแสดงความมั่นใจแล้วก็มาพบญาติผู้ใหญ่ทางฝั่งหญิงเพื่ออธิบายเหตุการณ์ทุกอย่างโดยฝั่งเจ้าบ่าวอ้างว่ากำลังรอรับเงินเพื่อที่จะโอนให้ค่ะหลังจากนั้นก็ปิดเครื่องเงียบหายไปเลยค่ะซึ่งก่อนหน้านั้นตนเองบอกให้เข้ามาคุยกับทางผู้ใหญ่เพื่อที่จะหาวิธีแก้ไขปัญหาแต่ทางฝ่ายเจ้าบ่าวก็รับปากแต่ก็นิ่งเฉยและไม่ยอมเข้ามาเจรจาไกล่เกลี่ยนะคะอ้างว่าค่าสินสอดไม่พร้อมและญาติผู้ใหญ่ไม่พร้อมหลังจากนั้นจะเปลี่ยนจากงานแต่งงานเป็นงานทำบุญขึ้นบ้านใหม่ค่ะโดยตนเองนั้นรู้สึกเสียใจอับอายนะคะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถ้าฝั่งเจ้าบ่าวมาชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมดนั้นก็พร้อมที่จะให้อภัยแต่จะไม่กลับไปเป็นเหมือนเดิมค่ะโดยเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะฝั่งเจ้าบ่าวมีการโทรศัพท์เข้ามาหาและพูดกับแม่ฝั่งเจ้าสาวจะชดใช้ค่าเสียหายให้ทั้งหมดนะคะในช่วงที่มีการคบหาดูใจกัน 3-4 เดือนที่ผ่านมานั้นนิสัยใจคอก็เป็นคนร่าเริงนะคะช่วยงานบ้านเข้ากับคนในครอบครัวได้เป็นอย่างดีค่ะแล้วก็ไม่รู้ว่าจะมีการหักมุมแบบนี้เกิดขึ้นในส่วนที่ฝ่ายเจ้าบ่าวอ้างว่าไม่มีเงินแต่มาแต่งนั้นก็มีการสอบถามมาตลอดนะคะฝ่ายชายก็ยังคงมั่นใจหลังจากนี้ได้มีการเข้าแจ้งความร้องขอให้ตำรวจเข้ามาดูแลเรื่องเนื่องจากเกรงว่าฝ่ายเจ้าบ่าวจะเข้ามาข่มขู่หรือว่าทำร้ายทางฝ่ายเจ้าสาวและครอบครัวค่ะด้านเจ้าบ่าวเปิดเผยทางโทรศัพท์ว่าสาเหตุที่ไม่ไปงานแต่งนั้นเพราะว่ามีเงินสดอยู่เพียง 20,000 บาทไม่เพียงพอกับการจ่ายค่าสินสอดอีกทั้งทางครอบครัวก็ยังไม่พร้อมแต่ตนเองอยากให้จัดงานไปก่อนซึ่งทางฝ่ายหญิงไม่ยินยอมหลังจากเกิดเหตุการณ์ขึ้นแล้วนั้นตนก็ยอมรับความผิดทุกอย่างและอยากขอโทษและขอโอกาสฝ่ายหญิงอีกครั้งเพื่อจะกลับไปเป็นเหมือนเดิมและขณะนี้กำลังพูดคุยกับทางครอบครัวว่าจะเข้าไปขอขมาในเร็ววันนี้ซึ่งตนไม่คิดจะหนีและฝากขอโทษทางครอบครัวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดทางนี้ตนกำลังจะเดินทางกลับบ้านที่จังหวัดกาญจนบุรีเขตรอยต่อจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ